ภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันที่2ค่ะทางเจ้าหน้าที่กกต.นะคะก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยตามกำหนดการวันนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติก็เตรียมที่จะเดินทางมาในช่วงเช้าวันนี้ค่ะค่ะโดยบรรยากาศก่อนการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันที่2นะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กกต.ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเปิดให้สมัครในเวลา 8:30 นาทีนะคะโดยวันนี้คาดว่านะคะมีหมายพรรคการเมืองใหญ่ที่จะเดินทางมาสมัครหลายพรรคการเมืองค่ะเนื่องจากมีกำหนดการแจ้งการมาสมัครค่ะอที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะก็จะเดินทางมาเริ่มดำเนินการสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในเวลา 9:00 นค่ะซึ่งในพรรคเพื่อไทยเองก็มี3รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริค่ะนอกจากนั้นค่ะพรรคไทยรักษาชาติก็จะเดินทางมาดำเนินการสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในเวลา 9:45 นาทีค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะก็มีเพียงพรรคไทยยธรรมพรรคเดียวนะคะที่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นขณะที่พรรคเพื่อนไทยก็ได้มายื่นเอกสารเช่นเดียวกันนะคะแต่มีปัญหาในเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนโดยทางกกต.ค่ะมีการแจ้งให้ดำเนินการแนะนำแล้วค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ขอเตือนนะคะว่าขอให้มายื่นเอกสารก่อนวันที่8กุมภาพันธ์และอย่ามายื่นเอกสารในวันสุดท้ายเพราะหากมีปัญหาเรื่องเอกสารก็ต้องยื่นเพิ่มเติมอาจเสร็จไม่ทันในเวลาราชการซึ่งทำให้เสียสิทธิ์นะคะในการส่งตัวผู้สมัครนั่นเองค่ะและในส่วนของพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ยังไม่มีกำหนดการที่จะแจ้งมาสมัครในวันใดซึ่งการเปิดรับสมัครของส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็จะเปิดไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณจิติมาคุณอัชราคะ